สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นอาทิตย์ที่6ของเทศกาลธรรมดาพี่น้องก็จะได้เห็นเรื่องของบทอ่านที่1บทอ่านที่3นั้นพูดถึงโรคเรื้อนซึ่งสมัยก่อนพระเยซูเจ้ามานั้นก็ถือว่าคนโรคเรื้อนนั้นก็คือคนบาปหนาจึงได้เป็นโรคเรื้อนแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะสุขภาพอนามัยไม่ได้เอื้ออำนวยก็เลยทำให้คนๆเป็นโรคเรื้อนไปต่อมาถึงสมัยพระเยซูเจ้านั้นจึงได้บอกกับทุกๆคนว่าคนโรคเรื้อนไม่ใช่คนบาปแต่ว่าเป็นเพราะร่างกายของเขานั้นบกพร่องในหลายเรื่องส่วนบทอ่านที่2นั้นก็พูดถึงจดหมายของนักบุญเปาโลที่บอกว่าเมื่อท่านจะกินหรือจะดื่มอะไรก็ตามจงทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเถิดบางทีพวกเราจะมองจุดนี้น้อยไปว่าทุกอย่างที่เราทำนั้นสามารถถวายเกียรติแก่พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นการกินการดื่มก็ถ้าอยู่ในกรอบของความถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นการนำพระพรของพระผู้เป็นเจ้ามาให้แต่ถ้าเราไปใช้มันใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้หนังสือพิมพ์ก็ได้บอกแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในอาเซียนที่ดื่มเหล้ามากที่สุดแล้วก็ทำให้เปลี่ยนนิสัยทำให้ครอบครัวของเราแตกแยกทำให้เกิดการหย่าร้างทำให้เกิดการฆ่าฟันกันนี่นะครับก็คงจะไม่ได้คนที่ดื่มเหล้าคงไม่ใช่เพื่อไปเกียรติแก่พระผู้เป็นเจ้าแล้วล่ะแต่อาจจะเป็นเพราะเพื่อเป็นเกียรติแก่ผีพอหลังจากนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาพี่น้องครับโรคเรื้อนของร่างกายและโรคเรื้อนของวิญญาณดูแล้วมันจะแตกต่างกันนิดหนึ่งแต่ความเป็นจริงแล้วมันแตกต่างกันมากทีเดียวหนังสือพระวรสารในบุญมาโกก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับคนที่สังคมรังเกียจเพราะว่าทุกๆคนที่มองเห็นคนโรคเรื้อนนั้นจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่น่าจะมาอยู่ในสังคมฉะนั้นก็จะมีการสวมเสื้อพิเศษตัดเสื้อให้พิเศษมีเกร็งอยู่ในมือเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องสั่นกระเด่งนั้นแล้วก็บอกกับทุกคนว่าโรคเรื้อนกำลังมาทุกคนที่ได้ยินก็จัดหนีกระจัดกระเจิงกันไปคนละทิศละทางเลยนะครับเพราะถือว่าเขาเป็นคนบาปเขาเป็นคนที่ไม่น่าปรารถนาแล้วก็เมื่อพระเยซูเจ้ามาเจอคนโรคเรื้อนในพระวรสารนั้นพระองค์เดินหนีไหมครับพระองค์วิ่งหนีเหมือนคนอื่นไหมครับไม่เลยพระองค์เดินเข้าไปหาแล้วก็ช่วยเหลือก่อนอื่นหมดพระองค์ก็รักษาจิตใจของเขาเสียก่อนให้พ้นจากบาปต่อจากนั้นพระองค์ก็รักษาเขาให้พ้นจากโรคผิวหนังนะครับถ้าหากว่าเป็นเราแล้วคงจะไม่ทำแน่นอนเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ของโมเสสแต่ก่อนบอกว่าใครที่แตะต้องกับคนโรคเรื้อนนั้นก็เกิดบาปขึ้นมาแต่พระเยซูเจ้ามาเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์อยากจะให้ทุกคนได้ดูแลเอาใจใส่คนที่สังคมรังเกียจคนที่สังคมไม่ต้องการดูแลไม่ต้องการที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องครับเราทุกคนก็เป็นลูกของพระ